10อันดับโรงเรียนเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยมีโรงเรียนไหนที่คุณคุ้นเคยกันบ้างอันดับ10โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมจังหวัดพิษณุโลกเริ่มต้นก่อตั้งในปีพ.ศ. 2442ปัจจุบันโรงเรียนนี้มีอายุประมาณ118ปีอันดับ9โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจังหวัดขอนแก่นเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2440ปัจจุบันมีอายุประมาณ121ปีอันดับ8โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาเริ่มก่อตั้งโดยเจ้าพระยายมราชและเจ้าพระยาวิเชียรคีรีได้ดำริตั้งโรงเรียนขึ้นในปีพ.ศ. 2439ปัจจุบันมีอายุประมาณ122ปีอันดับ7โรงเรียนทวีธาพิเศษกรุงเทพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้พระราชทานให้ก่อสร้างขึ้นปัจจุบันมีอายุประมาณ123ปีอันดับ6โรงเรียนวัดประวรนิเวศกรุงเทพปัจจุบันมีอายุประมาณ125ปีอันดับ5โรงเรียนอัสสัมชัญปัจจุบันมีอายุประมาณ133ปีและยังมีอีกหนึ่งโรงเรียนในกลุ่มจตุรมิตรที่ครบรอบ133ปีเช่นกันคือโรงเรียนเทพศิรินทร์อันดับ4โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ปัจจุบันมีอายุประมาณ136ปีอันดับ3โรงเรียนดาราวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งโดยนางโซเฟียบัตเล่แมคกิวาลีหนึ่งในสมาชิกของคณะมิชชันนารีที่เข้ามาประกาศเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทยปัจจุบันมีอายุประมาณ140ปีอันดับ2โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยเดิมมีชื่อว่ากุลสตรีวังหลังเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2417ปัจจุบันมีอายุประมาณ143ปีอันดับ1โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนโรงเรียนเอกชนชายล้วนชื่อดังที่รวบรวมหนุ่มหล่อขวัญใจวัยรุ่นไทยไว้มากมายปัจจุบันมีอายุประมาณ166ปี